น้องในพื้นที่เขาไม่ยอมรับนะคะเขาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้จริงๆอนาคตสุขภาพเขาจะเป็นยังไงวันนี้มีการนัดรวมตัวกันเลยนะคะเป็นชาวบ้านตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะมีการเคลื่อนไหวแล้วบอกว่าเขาไม่ยอมเด็ดขาดในการที่จะนำสารหรือว่ากากแคดเมียมกลับเข้ามาในพื้นที่อีกถ้าเอาออกไปคุณอยากเอาไปไหนเอาออกนอกประเทศไปเลยสิจะให้อยู่ในประเทศไทยทำไมนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็นำคณะลงพูดคุยเจรจากับชาวบ้านแต่ชาวบ้านเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาไม่พร้อมรับกากแคดเมียมแม้แต่นิดเดียวค่ะท่านลองถามดูได้เลยเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็เคยมาสอบถามแล้วเคยออกทางสื่อทีวีใช่ไหมมะเร็งเกือบทุกรายเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งเป็นสารที่ก่อมะเร็งแคดเมียมเนี่ยเป็นสารที่ก่อมะเร็งแล้วคราวนี้จะเอามาทิ้งที่เนี่ยท่านไม่กังวลคนที่นี่บ้างเลยเหรอครับก็ต้องแล้วแต่ภาครัฐล่ะครับเพราะว่าพวกผมก็ไม่มีอำนาจที่แมคโครกดลงไปก็ปังปึ้งปังปึ้งปังเห็นไหมครับขนาดลวดยังขาดได้ถูกไหมครับเนี่ยครับสิ่งที่เรากังวลว่าอ้าวแล้วมันจะฟุ้งไหมหรือมันจะมีผงเศษอะไรไหมเตะตามเนี่ยมันมีไหมซึ่งถ้าขุดแล้วเอาออกมาแล้วก็มาทำให้มันปลอดภัยแล้วก็ขนอันนี้มันก็พอเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นบางช่วงบางตอนที่จะเห็นว่าชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐค่ะโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการเจรจากันอยู่แต่ชาวบ้านเขาก็ย้ำนะคะว่าถ้าเอามาลงพื้นที่แล้วชาวบ้านป่วยไม่สบายเป็นสารก่อมะเร็งเขาก็กังวลกันแล้วใครจะรับผิดชอบนอกจากเรื่องร่างกายแล้วสุขภาพจิตอีกมันจิตตกมันไม่ดีมันเครียดตลอดเวลาไม่รู้จะตายวันไหนนะคะชาวบ้านสิ่งที่เขาย้ำคือถ้าคุณจะกำจัดอยู่แล้วคุณไม่อยากให้ฝังในพื้นที่ไหนในประเทศไทยจังหวัดไหนก็ตามคุณก็ออกนอกประเทศไปเลยชาวบ้านเขาก็บอกแบบนี้ค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนมาดูนะคะแผนการขนย้ายโดยว่าการอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลท่านเคยบอกไว้ว่าบริษัทเบลแอนด์บิยอนจำกัดมหาชนค่ะตอบรับการเพิ่มจำนวนรถบรรทุกจาก10คันเป็น30คันตามที่คณะกรรมการแจ้งไปเพื่อให้สามารถขนย้ายกากแคดเมียมได้ถึง450ตันต่อวันและก็ลดเวลาในการขนย้ายทั้งหมดจากเดิมต้องใช้เวลาถึง92วันนะคะจะเหลือเพียง36วันเท่านั้นโดยเฉพาะจะเริ่มจากพื้นที่สมุทรสาครกรุงเทพชลบุรีเริ่มตั้งแต่7พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแต่ตอนนี้ชาวบ้านไม่ยอมจะทำยังไงกันล่ะคะแล้วเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับประธานกมธ.นะคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ก็บอกตอนนี้มีคนร้องเรียนมาเพิ่มฮะเขาก็ถามอีกอันนี้คือที่จะเอาไปฝังใช่ไหมใช่ที่ตากเขาบอกไอ้ตอนนี้ยังไม่ได้ฝังแต่ไอ้ที่อายัดเอาไว้เนี่ยทำไมไม่เก็บให้มันดีๆทำไมไม่ไปใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ไปใส่อะไรไว้ก็อายัดแล้วก็วางไว้แบบนั้นน่ะถ้าเกิดเก็บก่อนหน้ามันยังมีคนรับผลกระทบทางสุขภาพแล้วทุกวันนี้ท่านกำลังจะขนกลับหรือจะขนไปไหนก็ยังไม่ทราบเนี่ยนะทำไมไม่เก็บดีๆถ้าเกิดเก็บแบบนี้มันจะมีอันตรายไหมแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ17เมษายนเนี่ยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะมาคุยกันถึงความคืบหน้าแล้วก็บอกเลยว่าทางกมธ.ก็จะติดตามต่ออีกว่าการเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำยังไงบ้างอันนี้ก็เรื่องดีแต่ที่แน่ๆขอย้อนกลับไปว่าเก็บให้มันมิดชิดหน่อยไหมประชาชนแถวนั้นจะได้สบายใจด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วการที่เราปล่อยเสียงเมื่อสักครู่นะคะประโยคที่เจ็บปวดที่สุดที่ชาวบ้านพูดถึงคือเขาทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มีอำนาจอันนี้ก็บอกแสดงเจตจำนงออกไปแล้วแต่การตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่ผู้มีอำนาจก็คือหน่วยงานภาครัฐนะคะแต่สิ่งที่อยากให้คำนึงคือพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่แหละค่ะว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนี่คือทั้งหมดของเนชั่นทั่วไทยวันนี้นะคะเราสองคนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะครับ